วัสดีค่ะดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงโกเอ็กโอโซลานะคะพิงจะพาเพื่อนๆนะคะมาแต่งหน้าลุค on the budget ด้วยงบแค่500บาทนะคะพิงก็จะไปซื้อพวกครีมซองเมคอัพต่างๆนะคะที่หาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยอยากรู้ว่าลุคนี้แต่งกันได้ยังไงไปชมกันเลยค่ะเริ่มจากขั้นตอนแรกนะคะพิงก็จะใช้เจ้าตัวเซรั่มนะคะแบบซองของ Pond's 3D Glow Serum นะคะก็เป็นเซรั่มที่เลือกมาให้เหมาะกับสภาพผิวตัวเองเนาะเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยก็ไม่เหนอะหนะเลยซึมง่ายเบาสบายผิวหน้าต่อได้ไม่เป็นคราบด้วยเพราะว่าส่วนตัวเราแล้วเนี่ยใช้ได้ผลดีจริง7วันนะคะหน้าที่แบบมีรอยสิวเยอะๆนะก็จางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเนี่ยพิงก็เอา before after มาให้ดูนะคะว่าระหว่างที่เราใช้เนี่ยรอยสิวดีขึ้นมากผิวเนียนนุ่มขึ้นมากๆด้วยส่วนผสมของเขานะคะที่มีกลูตาบูซีเด็ดตรงที่เขาว่าปังกว่าวิตามินซีทั่วไปถึง15เท่าด้วยกันเลยนะคะก็จะช่วยแก้จุดด่างดำซึ่งเป็นปัญหาผิวพิงเจอตรงนี้ได้ดีมากๆเลยไม่พอนะคะก็มีส่วนผสมของวิตามิน B3 กระชับรูขุมขนแล้วก็กรดไฮยาลูรอนิกแอซิดที่จะช่วยเติมน้ำให้กับผิวได้ด้วยทำให้ผิวของเรานะคะอิ่มฟูฉ่ำโกชุ่มชื้นแบบรูขุมขนกระชับรอยสิวก็ลดชอบมากๆเลยนะคะก็หาซื้อได้ที่7-Elevenทั่วไปเลย229 บาทเท่านั้นสำหรับขั้นตอนที่2พิงก็จะใช้เจ้าตัว Pond 3D ที่เป็นกันแดดแล้วก็เป็นบำรุงซึ่งตัวนี้พิงเคยใช้ไปในคลิปก่อนรีวิวไว้ด้วยนะก็เป็นอะไรที่ชอบมากก็เลยหยิบมาใช้อีกนะคะก่อนแต่งหน้ามี SPF ถึง 30 ด้วยนะ215 บาทเท่านั้นค่ะสำหรับขั้นตอนรองพื้นนะคะวันนี้พิงเลือกหยิบเจ้าตัว Vertex Vlog Cushion มาค่ะตัวนี้พิงก็เคยหยิบมาใช้รีวิวแล้วเนาะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ปกปิดรอยสิวได้ดีเหมือนกันวันนี้พิงก็มีรอยสิวเยอะเนาะก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้มานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ใช้ง่ายนะคะเกลี่ยด้วยนิ้วมือก็ได้หรือว่าจะเกลี่ยด้วยฟองน้ำก็เร็วเหมือนกันค่ะก็249 บาทนะคะสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะพิงก็จะใช้เจ้าตัวคอนซีลเลอร์นะคะเอาไว้มากรบสิวรอยค้ำใต้ตานิดนึงนะคะวันนี้ก็หยิบเจ้าตัว K-Beauty View Star Perfect Cover Tip Concealer สีไลท์เบจมานะคะตัวนี้ก็239 บาทค่ะก็หยิบมาจากเชลฟ์เลยสำหรับขั้นตอนแก้มปากนะคะพิงก็จะใช้ลิปซองของ Meresca Glow Ink Color Up Tint นะคะสี 04 Pumpkin ตัวนี้ซองละ39 บาทนะคะที่หยิบมาน่ารักดีว่าเราอยากให้ได้แบบสีสเตนบนแก้มแบบติดทนนานๆเนาะก็เลยเลือกมาเป็นลิปทินแต่ว่าตัวเนี้ยสังเกตว่าเนื้อมันจะเป็นน้ำเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทาทีละข้างแล้วเกลี่ยทีละข้างจะดีกว่านะคะจะได้ไม่เป็นคราบด้วยสำหรับขั้นตอนตาวันนี้นะคะพิงก็หยิบอายแชโดว์แบบซองมาค่ะก็เป็นของ So GirlมีLong Lasting Eyeshadow นะคะหยิบสี 02 Pearly Pink มาค่ะก็เป็นออกสีชมพูทิมเมอร์เบาๆนะคะก็เป็นเนื้อครีม39 บาทเท่านั้นเองสำหรับงานคิ้ววันนี้นะคะพิงก็สอยของ Melinda Smart Auto Brow Liner นะคะตัวนี้ก็หยิบมา99 บาทนะคะสามารถเอามาเขียนได้ทั้งคิ้วของเราแล้วก็มีแบบสปูรี่ข้างท้ายแล้วก็เอามาเขียนเป็นไลเนอร์ด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาหยิบใช้เป็นไลเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็เขียนคิ้วด้วยเลยมาดัดขนตาปัดขนตากันค่ะวันนี้พิงก็จะใช้ที่ดัดขนตาของ Gino Macrae นะคะสำหรับงานขนตาแบบซองค่ะพิงก็หยิบของ Sit to Sit มานะคะใช้แล้วขนตาไม่แพนด้านะคะทุกคนราคามันประมาณ59 บาทส่วนตัวคิดว่าเพิ่มตังอีกประมาณ100 กว่าบาทเนี่ยก็จะได้แบบใส่เต็มที่ใช้ได้หลายเดือนแล้วก็หัวแปลงจะดีกว่าด้วยนะคะใช้ลิปนะคะเอามาเติมแก้มแล้วก็ใช้อายแชโดว์นะคะเอามาทำเป็นไฮไลท์ด้วยก็ประมาณนี้เลยทำให้เมคอัพของเราเนี่ยดูสดใสสดชื่นมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับ Finish Look วันนี้นะคะก็เป็นแนวงานผิวสวยใสผิวฉ่ำโกลนะคะขั้นตอนที่สำคัญคือขั้นตอนการเตรียมผิวด้วยการบำรุงผิวค่ะถ้าจะสวยทุกเมคอัพนะคะต้องบำรุงผิวให้ดีไม่ว่าจะเป็นผิวแมตต์ผิวแบบแห้งหรือว่าผิวมันนะคะก็ควรจะบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็อย่าลืมปกป้องผิวด้วยนะคะทุกคนแต่งได้ง่ายเป็นควิกเมคอัพราคาประหยัดสำหรับเพื่อนเมื่อคนไหนรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็ประหยัดเมคอัพไปแล้วกันเพื่อนเมื่อคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้พิงโกเอ็กโอสลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ